สวัสดีครับวันนี้พบกับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยอีกแล้วครับวันนี้ผมมาพูดถึงเรื่องเจ้ารถไฟบริจาคนะฮะเจ้าคีฮา183ที่กำลังจะเดินทางมาประเทศไทยของเราซึ่งเรื่องรถไฟบริจาค17คันนี้ก็เป็นเรื่องราวดราม่ามาอยู่ระยะหนึ่งแล้วครับทั้งเรื่องที่มองว่าไม่คุ้มค่าไม่คุ้มราคาวิ่งบนรางของเราไม่ได้ไทยเรารับเอาเศษเหล็กรับเอาขยะมาบ้างก็ว่าทำไมไม่ซื้อไม้บ้างก็บอกว่าทำไมไม่ทำโรงงานสร้างรถไฟเองเสียเลยบางคนก็ลากเข้าการเมืองไปเลยครับซึ่งก็แล้วแต่มุมมองนะฮะของแต่ละคนซึ่งส่วนนั้นเราก็จะไม่พูดถึงกันแล้วนะครับเพราะว่าพูดกันมานานและตั้งแต่วันที่9กันยายน2564ตั้งแต่วันที่การรถไฟออกมาประกาศผู้ชนะการประมูลขนย้ายรถคันดังกล่าวนะฮะวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวบนทวิตเตอร์ของชาวญี่ปุ่นครับซึ่งเป็นกลุ่มคนรักรถไฟญี่ปุ่นบ้านเราก็มีนะฮะคนรักรถไฟมีเช่นเดียวกันมีเยอะมากนะครับไปดูที่กลุ่มของ Facebook นะครับเยอะเลยจากที่ได้ไปอ่านทวิตเตอร์ของชาวญี่ปุ่นนั้นผมก็พบว่าเขามีวิถีชีวิตการเดินทางที่ผูกพันกับรถไฟมานานแล้วนะครับซึ่งผมก็สัมผัสได้ว่ารถที่เราจะรับมานั้นนะฮะเราไม่ได้รับมาแค่ตัวรถไม่ได้รับมาแค่หัวรถแต่เรากำลังรับเอาวัฒนธรรมความรักความฝันความเป็นตัวตนและความทรงจำของคนญี่ปุ่นมาด้วยหลายโพสต์ในทวิตเตอร์ก็ต่างก็กล่าวอำลาต่างให้กำลังใจเจ้าตัวรถไฟนี้ว่ามาเมืองไทยแล้วอย่าดื้องอแงให้เป็นเด็กดีนะหลายคนรู้ข่าวก็เดินทางไปถ่ายรูปเป็นครั้งสุดท้ายกับรถที่เขารักที่เขาผูกพันที่จอดรอขนย้ายอยู่ที่ท่าเรือคาดว่าเมื่อรถไฟมาถึงบ้านเราแล้วก็คงจะมีข่าวนี้ออกมาอีกนะฮะและเมื่อทำการซ่อมบำรุงแล้วนำออกมาใช้งานแล้วผมก็คิดว่าชาวญี่ปุ่นเขาจะตามมานั่งรถไฟคันนี้อีกแน่นอนแล้วก็จะมีโพสต์ถึงรถไฟที่เขารักอีกแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปอ่านนะฮะสิ่งที่ชาวญี่ปุ่นเขาได้โพสต์เอาไว้ในทวิตเตอร์ครับออกตัวก่อนนะผมอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนะครับเพราะว่าผมก็ใช้แปลจากทวิตเตอร์อีกทีหนึ่งนะฮะสิ่งทวิตเตอร์เขาแปลมาให้แล้วจากการอ่านก็พอสรุปได้อยู่ว่าเขากล่าวถึงอะไรบ้างรักและผูกพันกับรถไฟอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยดูโพสต์แรกเลยครับเมื่อวันที่23กันยาที่ผ่านมานะฮะนี่ทวิตก็แปลให้เรียบร้อยจาก Google ด้วยนะเคยเห็นร่างรถที่ถูกทิ้งร้างนะครับเจ้าคีฮาตัวนี้ก็ยังดีที่ได้ถ่ายทันนะครับก่อนที่จะมาไทยเขาก็อุตส่าห์ตามไปถ่ายนะครับต่อมานะฮะเรามาดูคนนี้ครับเขาบอกว่าถ้าคีฮาเปิด183เปิดตัวในไทย100ล้านไลค์100ล้านรีทวีตนะฮะเขาจะไปตามเส้นทางนี้ครับเขาจะเดินรอบไปทางจีนเลยนะฮะตัดเข้ามาที่ไทยนะครับทั้งหมด 15,500 กิโลเลยครับโอ้คนนี้เจ๋งดีครับนี่เหมือน 5,560 กิโลส่วนคนนี้เขาก็เดินทางไปไกลนะครับโพสต์หนึ่งของเขาบอกว่า39ชั่วโมงดูเหมือนจะไปเมืองไทยแล้วต้องการให้คีฮาทำดีที่สุดก็ให้ความหวังกันไปครับให้กลับมาที่เมืองไทยให้เจ้าทำดีที่สุดนะคนนี้ครับมาดูกันบอกว่าฉันดีใจที่รถญี่ปุ่นไปวิ่งที่ต่างประเทศส่วนคนนี้เขาเอารถเจ้าคีฮานี่ฮะมาเติมสีนะครับเคยลงคลิปไปแล้วเขามาทำสีให้สวยงามนะสีขาวตัดแดงมีเหลืองแจมด้วยแสดงถึงความรักของเขานะฮะส่วนรายนี้ก็บอกว่าจุดที่ฉันชอบก็เป็นเพียงนักบวชผิวขาวก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเจ้าคีฮานี่ฮะเตรียมการเดินทางแล้วยืนเรียงแถวกันเตรียมออกมาแล้วก็คนนี้ฮะตัดสินใจมาประเทศไทยแล้วนะฮะจอดมา4ปีแล้วเตรียมที่จะมาไทยแล้วหรือที่รู้จักในชื่อไวโบนะฮะเขาเขียนไว้ธนูสีขาวหลังจากพระอาทิตย์ตกดินครับที่สะพานฮาคุโจและปั้นจันจะสว่างเขาก็ตามไปถ่ายไว้อีกครับสำหรับโพสต์นี้ส่วนโพสต์นี้บอกว่าคีฮา183มุ่งหน้าสู่การรถไฟแห่งประเทศไทยไปถ่ายมุมอาทิตย์ตกฮะน่าจะอาทิตย์ตกนั่นแหละสีแดงสวยงามโพสต์นี้ครับบอกว่า
ทะเลสุดท้ายที่จะได้เห็นในญี่ปุ่นนี่รถกำลังหันหน้าออกไปที่ทะเลครับเป็นภาพโมเมนต์ที่เขาใส่เข้ามาเป็นแคปชั่นน่ารักแต่แฝงไปด้วยความอาลัยนะครับส่วนอันนี้ก็บอกว่าอันนี้น่ารักมากครับผมชอบมากเลยเขาบอกว่ารถพาเรลของเขาที่ซื้อมาตอนเด็กๆกำลังจะบอกลาญี่ปุ่นแล้วเขาก็อยากเจอตัวอีกสักครั้งหนึ่งรู้สึกเหงาเล็กน้อยนะฮะก็มาดูนะฮะรถเขาที่ซื้อไว้ตอนเด็กๆที่เขาโพสต์ไว้เขาก็เอามาวางคู่แล้วก็ถ่ายคู่กับเจ้าคีฮา183นี่คือความรักความผูกพันที่เขามีกับรถไฟในบ้านเขานะครับและเราก็กำลังจะรับเอาสิ่งนั้นมานะวัฒนธรรมความรักความฝันความทรงจำของชาวญี่ปุ่นที่จะตามมาที่ประเทศไทยแน่นอนครับชาวญี่ปุ่นจะตามมาแน่นอนถ้ารถมาถึงตามมานั่งคันนี้แน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นสุดท้ายครับแท้หาโคตรนะคนนี้เอามาลงดูเลยครับนี่มีกงตู่นะฮะโพสต์เข้ามาชมกันเลยเป็นภาพจากเพจเฮ้ยนี่มันตัดต่อจะชัดเวอร์ชั่น2นะครับ Second Hand Train to Thailand ฮะเข้ามาตัดต่อแล้วก็มาลงในโพสต์ของเขาเป็นเรื่องตลกเทียบกับ Train to Busan ครับแม่สนุกเหลือเกินสำหรับวันนี้คลิปนี้ไม่ได้มีสาระนะครับแต่มาดูความรักความผูกพันของชาวญี่ปุ่นเพียงเท่านั้นนะครับนำเสนอให้กันดูหวังว่าคลิปต่อไปอาจจะมีสาระคลิปนี้เทคโฟโต้ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมรับฟังจนจบนะครับสำหรับวันนี้เทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยสวัสดีครับ